ต๊อกกับสตรอเบอรี สวัสดีค่ะทุกคนนั่งไม่เคยได้ที่ได้ทางซักกะทีนะคะวันนี้โมชวนมากินตำกุ้งสดนะคะนี่นะคะกุ้งก็สดสดเลยนะคะกุ้งนอนน้ำปลานะคะหรือว่ากุ้งแช่ปลาเนาะเอามาตำนะคะไม่เน้นเส้นนะคะเพราะว่าโมจะเอามากินกับสตรอเบอรี่ไปกินกันเลยค่ะแอบเกินน้ำลายหลายเอือกแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีสตอด้วยนะคะโมซื้อมาเนาะยังไม่ได้แกะอร่อยลื่นๆนะคะสตอปีนี้ก็แพงนะคะราคาไม่ลงให้เลยเนาะแต่ก็กินค่ะ บ่นแพงนะคะแต่กินค่ะกินแม่แดมนี่นะคะมีทั้งสตรอเบอรี่กับสตอนะคะเดี๋ยวกินเลยค่ะอารมณ์ดีมีแต่ของอร่อยอร่อยวันนี้ไปตลาดมาผักเยอะเลยค่ะวันนี้ที่ตั้งไม่ค่อยมาตรฐานสักเท่าไหร่ถ้าล้มคลืนลงไปอย่าคำนะคะถ้ามันคว่ำลงไปนี่จะทำความสะอาดบ้านยกใหญ่เลยนะสตรอเบอรี่บิดเอาเนี่ยอร่อยนะคะที่เมืองน้ำปลากรุบกรุบเม็ดมันนะครับกุ้งสดใส่สตรอเบอรี่นะคะล้นอยากไปฟิตเนสใกล้จะกลับแล้วนะครับกลับมากินปลาคุ้งบ้านเลยกินแรงมากอะไรที่กินแรงๆนี่อร่อยนะครับอย่างเม็ดกระถิ่นอย่างเงี้ยสตออย่างเงี้ยปลาผักกระเฉดอย่างเงี้ยกินแรงๆทั้งนั้นเลยแต่อร่อยค่ะเชื่อเราบอกว่าเดี๋ยวได้ความแน่เลยมันหมุนเป็นกระแล้วเลย
ุ้งนี่เขาเอาแช่น้ำปลาก่อนนะคะแซ่บสตอมันลื่นหยิบยากเพราะว่าโมไม่ได้แกะเปลือกข้างนอกออกนะคะโมกินหมดเลยสตรอเบอรี่กับน้ำปลาเนี่ยอร่อยนะคะลองดูเนาะตำปลานะคะแต่ว่าใส่สตรอเบอรี่แทนส้มมะละกอนะอร่อยค่ะแต่สตรอเบอรี่อย่าเอาที่นิ่มๆตำนะคะเอาแบบที่มันออกสีชมพูที่ยังกรอบๆอยู่ค่ะอร่อยแซ่บสะใจวัยรุ่นนะไม่รู้รุ่นไหนส้มตำนะถ้าจะให้อร่อยต้องใส่ติ๊กต๊อกใส่อะไรคะใส่ปากอร่อยชัวร์ถ้าใส่จมูกนี่ไม่ได้เรื่องนะไม่อร่อยเสร็จแล้วพวงละ100นะคะมีอยู่5ฝักเม็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็กินค่ะเอาไปผัดพริกแกงก็อร่อยนะคะผัดกุ้งเนาะสับตอเป็นสับตอผัดกุ้งพี่อยากมาแล้วนะกินปลาคลุ้งเลยเห็นไหมถึงกับสำลักLeave open.
ขอใช้อาวุธนะคะสตอกับสตรอเบอรี แซ่บค่ะกินไม่หมดนะคะเยอะมากเลยแต่ว่ากุ้งเหลืออยู่ 2-3 ตัวเดี๋ยวว่าโมจะพยายามจะกินให้หมดเนาะเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย